بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ครับขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในสถานีแห่งสุขแห่งนี้นะครับสถานีแห่งความสุขสถานีแห่งการเรียนรู้นะครับอัรอฟานนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องที่รับชมทางบ้านนะครับในช่องทางต่างๆนะครับจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับช่องทางดูย้อนหลังหรือต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอความสันติจากพระองค์ลอตาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้ผมก็มีความดีใจนะฮะได้มาพบปะกับท่านพี่น้องแล้วก็หัวข้อที่ผมพูดนั้นก็สืบต่อเนื่องกับอาจารย์อับดุลอาซิซขำเจริญเลยนะครับอาจารย์อับดุลอาซิซนั้นได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอัศบรูปนะครับใช้หนังสือเล่มเดียวกันฮะสื่อก็คือหนังสือริยัตุสซอลิฮีนของท่านอิหม่ามนะวะวีนะฮะเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์อับดุลอาซิซก็ได้กล่าวนะชีวประวัติสั้นๆอายุน้อยนะครับแต่ผลงานของท่านนั้นล้ำค่าผลงานของท่านนั้นนะมีมุสลิมนะครับทั่วโลกเลยนะครับต้องผ่านสายตานะครับนะบรรดานักวิชาการเนี่ยต้องผ่านสายตาหนังสือของท่านหลายเล่มนะหนังสือท่านที่เรียบเรียงไม่ว่าจะเป็น40ฮะดีษนะของท่านอิหม่ามนะวีนะครับริยาดุสซอลิฮินก็เป็นหนึ่งในหนังสือของใครที่จะมาเป็นนักวิชาการเนี่ยก็ควรที่จะผ่านหนังสือของท่านนะครับมาเป็นพื้นฐานถือว่าเป็นพื้นฐานที่มีความแน่นมีความลึกซึ้งในเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับที่จริงอัลอิสลามชีวประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่แต่ว่าในเรื่องของราวของการที่รวบรวมนะอายัตกุรอานรวบรวมหะดีษไว้เป็นหมวดหมู่และให้ได้ศึกษานะฮะเป็นเรื่องๆแล้วก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าหนังสือริยาดุสซอลิฮีนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสในการที่จะมาศึกษาหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คืออายัตกุรอานมาร้อยเรียงกันใหม่ให้มันเข้าเรื่องเข้าราวเป็นเรื่องๆนะครับอาจารย์อับดุลอาซิซนั้นได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัศบรูนิยามศัพท์นะครับจากอัลกุรอานและจากหะดีษบางส่วนแล้วนะครับเราก็ได้เรียบเรียงเคียงเอาเรื่องราวประวัติของท่านนบีอัยยูบนะครับซึ่งเรื่องราวของนบีเนี่ยเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนนะมีความจำเป็นเลยนะครับที่ต้องศึกษานะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาแบบฉบับนบีรอซูลเนี่ยมีรอซูลเนี่ยมีเป็นแสนนะครับนบีเนี่ยนะหลายร้อยนะครับแต่ในหลายร้อยนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนั้นกุรอาน25ท่านนะครับและ25ท่านมันคือแบบอย่างที่ดีนะครับที่เราควรศึกษานะชีวประวัติของท่านเหล่านี้นะครับนะเราศึกษาให้ลึกซึ้งแล้วดูว่ามันเป็นต้นแบบอย่างไรนะครับแล้วเราก็ควรที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นบทสนทนากับบุตรหลานของเราด้วยนะยิ่งบุตรหลานของเราเนี่ยเขาปัญญาดีนะเวลาก็เยอะนะแต่บางครั้งเอานะเวลาไปศึกษาประวัติของคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับนะขอเล่านิดนึงนะฮะจริงๆผมก็เป็นหนึ่งในที่ได้รับการไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบหมายให้ผมได้ไปทำการคุตบะห์วันศุกร์ทุกๆต้นเดือนนะครับนะวันศุกร์ต้นเดือนเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ2-3 ครั้งนะผมเดินทางไปอ่ะผมตกใจฮะมีวัยรุ่นเต็มไม่หมดเลยฮะสนามบินนะฮะผมนึกว่าเขาอยู่ที่สนามบินเขาต้อนรับผมนะฮะเขากรีดการ์ดเขาจะไปรับผมอะไรเงี้ยต้อนรับผมแต่ไม่ใช่นะครับเขาเบียดเสียดกันเขารอนะฮะเขามีกล้องนะไปอยู่มุมนู้นมุมนี้แล้วมีการส่งสัญญาณด้วยออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับนะเขารับใครรู้ไหมฮะรับนักร้องเกาหลีนะเบียดเสียดกันอะไรเขาบอกว่าเขามารอมาพูดกันด้วยนะมันเนี่ยฉันมารอตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่ตีสี่นะฮะตีสี่นะผมไปคุณบ้านเนี่ยผมก็ไปประมาณสักเกือบเที่ยงนะฮะตั้งแต่ตีสี่นะมารอนะมารอเพื่อที่อะไรครับไม่เห็นหน้านะครับไม่รู้จักนะครับมารอเอากล้องไปถ่ายนิดเงยยังดีนะครับแล้วคนนี้เขาจะรู้ประวัตินะประวัติของดาราที่เขาชื่นชอบรู้อย่างดีเลยนะครับแต่ถามว่านะนั่นตรงนั้นเห็นด้วยนะฮะเห็นพี่น้องมุสลิมะเราด้วยนะอยู่ด้วยนะไปกระเบียดกระเสียดนะนะในการที่จะไปต้อนรับเขาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่
ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงครับน่าภาคภูมิใจนะนะมุสลิมมีส่วนร่วมกับเขาด้วยนะนะไม่ตกยุคนะนะเอาละครับท่านพี่น้องอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับในการที่ว่าที่จริงแล้วเราควรที่จะศึกษาสิ่งที่มันมีอะไรครับมันมีประโยชน์กับเรานะครับสิ่งที่มีประโยชน์กับเราก็คือสำหรับเป็นมุสลิมเราเนี่ยก็คือเรื่องของแนวทางจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลกุรอานที่ได้กล่าวไว้นะครับวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องของความอดทนนะครับผมใช้เรื่องของความอดทนนี้ให้ชื่อว่าความอดทนเป็นนะกุญแจแห่งความสำเร็จนะครับความอดทนเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จท่านพี่น้องครับนะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าหากใครไม่มีความอดทนเนี่ยมันประสบความสำเร็จเนี่ยยากลำบากนะครับโดยเฉพาะอย่างเนี้ยณตอนเนี้ยเราจะเห็นนะฮะมันเป็นช่วงของการปลายเทอมเราจะเห็นบุตรหลานของเรานะถ้าหากใครก็ตามซึ่งอดทนต่อนาสี่เหลี่ยมเล็กๆอดทนต่อสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับไม่เข้าไปใช้เวลาเพลิดเพลินกับมันนะครับแต่เอาเวลามาทบทวนหนังสือนะครับมานะแบบฝึกหัดต่างๆมาลองทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์นะมาทบทวนเรื่องบวกลบคูณหารสูตรอะไรต่างๆมาทำฝึกสมองนะครับเขามีต้องมีความอดทนนะต้องมีสมาธินะเมื่อเขามีสมาธิอย่างนี้แล้วบุคคลต่างๆเหล่านี้นะที่เสียเวลานะกับสิ่งที่มีประโยชน์อย่างนี้นะครับเขาก็จะได้รับนะผลตอบแทนก็คือคะแนนเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับแต่ใครก็ตามที่เพลิดเพลินนะครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้ให้ความสำคัญหรือกวดขันเนี่ยนะบางคนเราก็ต้องอะไรครับเสียเวลาในการที่จะต้องไปเฝ้าลูกของเราไปแก้รอใช่ไหมมีหลายโรงเรียนเป็นอย่างนั้นบอกว่าแก้รอไม่ได้แล้วต้องเอาผู้ปกครองไปนั่งเฝ้าด้วยนะครับไปนั่งเฝ้าด้วยไปดูด้วยมันก็เสียเวลานะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีความอดทนเด็กๆมีความอดทนเขาก็จะประสบความสำเร็จนะครับท่านพี่น้องครับก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องเนี่ยนะฮะเรามาดูในปัจจุบันนี้ก่อนปัจจุบันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยใครรู้บ้างครับปฏิทินอิสลามวันนี้วันที่26นะฮะมัจยาบาตุซานีนะครับนะพอจิมุซานีแล้วนี่อีกกี่วันครับมันจะถึงเดือนรอญับแล้วหลังจากรอญับอะไรคืออะไรครับชะบานต่อชะบานคืออะไรครับรอมฎอนใกล้เข้ามาแล้วนะถ้าคิดเป็นวันแล้วนี่เท่าไหร่ครับ60กว่าวันนะ2เดือนเศษๆนะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็รอมฎอนนี่เป็นไงครับนะมีเขาบอกกันเป็นหะดีษใช่มั้ยแต่ที่จริงแล้วไปดูแล้วมันเป็นหะดีษเหมือนกันแต่เป็นคำกล่าวของอุลามะนะครับนะเป็นหะดีษที่ถูกถ่ายทอดมาแต่มันไม่ถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าอะไรครับเดือนรอญะเดือนอะไรครับเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชะบานคือเดือนแห่งการรดน้ำพลดินแล้วก็เดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวนะโอเคนะครับตรงนี้มันเป็นฐานความคิดแล้วก็อยู่ในกรอบของอัลอิสลามในการที่สอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะเพราะนั้นท่านพี่น้องคิดเรานี่คิดก่อนนะเพราะยังไม่ได้เข้าสู่เดือนรอญับนะคิดก่อนว่าเราจะเก็บเกี่ยวอะไรในเดือนรอมฎอนอยากจะเก็บเกี่ยวอะไรที่เป็นผลประโยชน์ในเดือนรอมฎอนเราต้องเตรียมแล้วนะครับเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกไว้ในเดือนรอญับนะตัวรวยก็บอกว่าอาจารย์แล้วจะปลูกอะไรดีใช่ไหมนะจะปลูกอะไรดีฮะตัวรวยนะปลูกอัลลอฮ์ปลูกสวนสวรรค์นั่นละอะไรนะครับที่เป็นปลูกเป็นงานที่ทำให้คุณสู่สวนสวรรค์เราคิดเป็นงานที่เราอยากจะได้อะไรเราจะดักอยากได้อะไรภาคผลในเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ทรงละทรงยกทรงคุณค่ายกภาคผลใช่ไหมให้มันสูงขึ้นนะการซุนนัตเนี่ยมันก็เพิ่มภูมิมากขึ้นไม่ต้องพูดถึงฟัรดูเนี่ยมันเพิ่มคุณค่าอยู่เป็นหลายแสนหลายล้านเท่าอยู่แล้วนะครับแต่นี้เราจะเอาอะไรจะเก็บเกี่ยวอะไรในช่วงของเดือนรอมฎอนดีนะครับดีมากเลยครับเราอยากจะเก็บเกี่ยวอันกุรอานคนที่อ่านแล้วไม่คล่องอ่านแล้วตะกุกตะกักก็มาฝึกติดรับผ่านได้อ่านให้มันคล่องพอถึงเดือนรอมฎอนแล้วเราอ่านคล่องอ่านหลายๆครั้งภาคผลมันทวีคูณนะหรือใครที่อยากจะท่องจำท่านพี่น้องครับภาคผลของการท่องจำกับภาคผลการเปิดอ่านนี่นะฮะท่านอิหม่ามครับเท่ากันไหมครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะไรที่มันมาจากความจำมาจากหัวใจของเราเนี่ยมันได้มากกว่าแล้วเราถ้าหากเราใช้กับความจำนั้นยืนและใช้ในละหมาด
โอ้ภาคผลมันสูงค่าเลยนะเพราะนั้นเราคิดว่าเราอยากจะได้ภาคผลเมล็ดพันธุ์ความดีในเรื่องการอ่านกุรอานเตรียมฝึกไว้เลยนะครับเดือนรอญับเดือนชาบานให้ขมีขมันขึ้นให้มันคล่องขึ้นแล้วเดือนรอมฎอนไปใช้เราจะเห็นฮะนักอ่านอัลกุรอานที่เป็นอิหม่ามอยู่นั้นนะเขาจะเริ่มทบทวนแล้วฮะนะก็จะเริ่มทบทวนตั้งแต่เดือนจับนี้เป็นวิธีการปฏิบัติของซอฮาบะห์ด้วยนะเขาก็ทบทวนเขาจะทบทวนกันตั้งแต่เดือนรอญับชะบานก็อะไรครับมากขึ้นนะเดือนรอมฎอนนี้เข้ามาใช้เลยนะเพราะนั้นเราอะไรครับเราอยากจะได้ลงอ่านกุรอานก็อ่านให้มันคล่องขึ้นเดือนรอมฎอนก็จะได้อ่านได้มากขึ้นนะครับหรือใครอยากที่จะได้ภาคผลของการที่เอาผลบุญของการถือศีลอดของคนอื่นมาเป็นของเรามีด้วยเหรอผลบุญของการถือศีลอดของคนอื่นเป็นของเราง่ายนะครับก็คือเราก็เก็บสะสมอะไรครับสะสมต้นทุนเอาไว้เรื่องของเงินเอาไว้ว่าเนี่ยรอฟานนะจัดการละศีลอดนะเรามาร่วมด้วยนะก็ฉลาดร่วมนะถ้ารวมของแพงๆนี่ไม่ได้เอาของที่มันเป็นพื้นให้เพราะท่านรอซูลบอกว่าไงครับใครก็ตามซึ่งให้อาหารคนที่ละศีลอดเขาก็จะได้ภาคผลของการถือศีลอดของคนคนนั้นคนที่เขาถือศีลอดนะเป็นของเราอ่ะโดยที่ภาคผลของการถือศีลอดของคนที่เราให้การละศีลอดนั้นไม่ได้พ่องเลยนะเพราะนั้นเราคิดดูอ่ะเรานอกจากเราถือศีลอดแล้วเรายังได้ภาคผลของคนอื่นด้วยระวังแผนเลยรับผ่านนะดารุมกอรบีนนะบ้านเด็กกำพร้านะที่นู่นที่นี่ท่านั้นนะเราทำไว้แล้วเรากระจายไปเป็นซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เราร่วมด้วยช่วยกันคนอื่นนะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะฮะในเดือนรอมฎอนมันก็มีความ อุ่นหนาฝาข้างในเรื่องของการจัดกิจกรรมในญะมาอะห์ในการละศีลอดนะครับในการในกลุ่มที่เราทำการถือศีลอดนะครับเราคิดไว้นะฮะนะคิดเนี่ยเราเริ่มเก็บนะฮะนะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ค่อยปลูกลงไปนะครับเราเริ่มเก็บว่าเดือนรอมฎอนมันก็สามารถที่จะทำได้ไม่ใช่ถึงเดือนรอมฎอนรอนะครับอาจารย์จะเอาของมาแจกเมื่อไหร่เราฟานจะเอาข้าวมาแจกนะจะรองั้นรอบุญแต่เราต้องคิดใหม่ว่าเราต้องฉกฉวยบุญรอฟานมีโครงการอะไรฮะโครงการของการอาหารกัฟฟาร์ใช่ไหมเรื่องของอาหารในการที่แจกคนยากคนจนใช่ไหมมาร่วมกับรอฟานเราไม่ต้องเหนื่อยมาบริจาคให้กับรอฟานเดี๋ยวรอฟานมีหน่วยในการที่จะขยายคุณงามความดีนี้ให้ทั่วถึงเพราะนั้นเราก็คิดแล้วว่าจะทำอะไรนะครับตั้งแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเดือนชะบานนี้ให้มันให้มากขึ้นหรือเราวางแผนเกี่ยวเรื่องการถือศีลอดนะถ้าหากเราวางแผนก่อนเราไม่เคยถือศีลอดอะไรมันก่อนพอเข้าเดือนรอญับท่านพี่น้องครับเอาง่ายๆก่อนใครไม่เคยมาก็วันจันทร์ก่อนวันพฤหัสก่อนนะวันจันทร์วันพฤหัสนะครับพอเข้าสู่เดือนชะบานท่านรอซูลบอกว่าถือศีลอดส่วนมากเลยท่านเคยถือศีลอดนั้นนะชะบานรอมฎอนนี่ติดต่อกันเลยนะอันนี้ส่งเสริมนะเป็นซุนนะห์นะนะท่านพี่น้องก็ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับเดือนระยับนี่ก็เริ่มมาเถิดศีลอดบ้างนะครับให้ร่างมันคุ้นเคยพอเดือนชะบานเป็นไงครับจากวันจันทร์พฤหัสก็เป็นวันเว้นวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องรอมิสูชะบานนะนะพอท่านรอซูลนี่ทำตลอดทั้งเดือนไม่ได้รอวันนะฮะเป็นวันมิสูชะบานถ้าตามซุนนะห์แล้วไม่มีปัญหาเลยเราก็ทำนะครับเดือนชะบานเราก็ถือศีลอดให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนสบายเลยนะครับเพราะเรามีพื้นมีความพร้อมของร่างกายและมีพร้อมจิตใจอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็ดังอยากเชิญชวนท่านพี่น้องนะครับเราเริ่มกับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาดูในเนื้อหาวิชาการที่ผมเตรียมมานะครับผมเตรียมเอกสารเกี่ยวเรื่องความอดทนนะครับฮะดีษริยัตุซอลิฮีนลำดับที่37นะครับ37ผมขออ่านเป็นภาษาไทยเลยนะครับภาษาอาหรับของท่านพี่น้องนั้นก็มีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับนะใครไม่ได้มีใครไม่ได้บ้างครับเดี๋ยวเข้าหน้านี้จะมาให้ไม่ได้1คนนะครับ1คนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาต้นฉบับของผมไปเลยมีแค่คนเดียวใช่มั้ยฮะที่ไม่ได้นะโชคดีจังเลย2คนนะ3คนนะเดี๋ยวกระจายกันไปแล้วกันนะครับต้องขอมาฟด้วยวันนี้เตรียมมาไม่เพียงพอนะฮะที่จริงหยิบมาแล้วที่บ้านมีที่บ้านผมมีเดี๋ยวท่านอิหม่ามเดี๋ยวผมให้แปลให้ที่บ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าจะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่นะฮะรู้จักบ้านกันอยู่นะครับดีไม่ให้เพราะที่จริงแล้วมันมีอยู่ที่บ้านแล้วก็อารามรีบนะฮะมาถึง
ก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะเพียงพอเพราะเมื่อวานนี้ก็ไปสอนที่อันจุมันนะครับก็ใช้ชุดนี้ในการที่จะสอนนะครับนะครับฮะดีษบทแรกเลยนะครับฮะดีษมารายงานมาจากท่านอาบีไซด์และท่านอาบีฮุไรเราะห์นะครับสองท่านนั้นเป็นซอฮาบะห์นะครับเป็นซอฮาบะห์ถูกทาแล้วก็ฮะดีษนี้เป็นการรวบรวมนะบันทึกไว้โดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมนะท่านพี่น้องครับฮะดีษเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นฮะดีษที่หลักการศาสนาที่มีความถูกต้องแน่นอนรองจากอัลกุรอานก็คือฮะดีษที่ถูกบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเพราะว่าอิหม่ามบุคอรีมุสลิมเนี่ยที่จริงแล้วอายุของท่านเนี่ยห่างจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเป็นระยะเวลาหนึ่งทีเดียวนะครับเป็นเกือบ100ปีนะครับแต่ว่าท่านนั้นเป็นคนที่จำนักจากท่านเลยนะว่าคนนี้เอาหะดีษมาจากคนนี้ประวัติเขาเป็นยังไงแล้วคนนี้ได้เรียนรู้ได้เอาหะดีษที่ท่านนบีกล่าวนี่มาจากใครนะอันนี้คือเสน่ห์อันนี้คือความแข็งของอิสลามในเรื่องของความถูกต้องนะในเรื่องความถูกต้องเนี่ยรู้เลยนะเมื่อรู้เนี่ยอย่างท่านอิหม่ามจะพูดว่าคนนี้มันพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยท่านรู้เลยว่าบุคลิกภาพเขาเป็นไงคนน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วข้าเอาพูดคำพูดนี้มาจากใครยิ่งเอาคำพูดมาจากท่านรอซูลเนี่ยจริงหรือเปล่าคนนี้พูดจากคนนู้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ความน่าเชื่อถือเขาเป็นยังไงนะครับอิหม่ามบุคอรีเนี่ยจะมีความละเอียดรู้เลยว่าคนนี้นะอายุของเขาเนี่ยจากคนนี้แล้วเริ่มมีการรับรู้อายุเท่าไหร่แล้วก็คนคนนี้เมื่ออายุเท่าไหร่เริ่มเลอะเลือนนะเขาก็จะเอาช่วงเวลาของการที่เขาพูดที่เขาถ่ายทอดมาช่วงของเวลาที่มีอัลวะในภาษาอาหรับเรียกวะหมายถึงว่ามีการรู้มีการรับรู้และเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็เป็นไงครับนะคนที่เอาฮะดีษนี้มาจากใครสืบไปจนถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนั้นจำพอพูดถึงชื่อมาเนี่ยคนที่รายงานฮะดีษมารู้ด้วยเป็นไงประวัติเป็นยังไงรู้แต่รู้ละเอียดเลยแล้วก็รู้ละเอียดมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะนั้นรอวีฮะดีษที่ถูกรายงานมาเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะเป็นพันนะรู้หมดเลยนะนี่คืออามานะของวิชาการที่ถูกถ่ายทอดมานะฮะถูกถ่ายทอดเพราะตะก่อนนี้มันไม่มีอะไรครับมันไม่มีคอมพิวเตอร์มีแฟลชไดร์มีอะไรที่รวมข้อมูลคือความจำอะและบางอย่างในบางครั้งความวิทยาศาสตร์หาของมะดาอุลามะเนี่ยเขาเป็นการศึกษาในฮะดีษจริงๆในบางครั้งเขาจะรู้ว่าฮะดีษนี้เขาจะบันทึกได้หรือเปล่าเนี่ยเขาสงสัยฮะดีษนี้เขาเดินทางนะเขาเดินทางแล้วไม่ใช่เดินทางแค่นี้ไปแค่มินบุรีนะไม่ใช่นะครับบางครั้งอยู่มักกะน่ะเดินทางไปไหนครับรู้ว่าคนที่รายงานฮะดีษอยู่นู่นอยู่ประเทศอิรักนี่เดินทางขี่อูฐขี่ม้าขี่อูฐไปที่อิรักแล้วไปถามว่าฮะดีษนี้ท่านเป็นคนที่รายงานมาจริงไหมอ่ะจริงแค่นั้นน่ะแค่นั้นน่ะคือเป็นการหาอะไรครับหาความถูกต้องไงหาความถูกต้องนะครับไม่มโนนะเรื่องศาสนามโนไม่ได้แต่พวกเราเนี่ยจงยอมรับว่าบางครั้งมโนไงมโนคิดทึกทักและบางครั้งก็เป็นไงสาวดีแล้วส่งต่อโดยที่ไม่กั่นกองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของอะไรครับในเรื่องราวของสิ่งแปลกปลอมในเรื่องของศาสนาในหมู่พวกเราในยุคนี้จึงเกิดขึ้นได้ง่ายเลยนะเราเห็นว่ามันน่าจะถูกต้องนะสอนถูกต้องแต่เราไม่ได้ดูว่าที่มามันคืออะไรเราก็ถ่ายทอดต่อนะถ่ายทอดต่อบางครั้งทำให้เสียอะกีดะห์นะครับเสียอะกีดะห์มีด้วยเหรอครับสิ่งที่ถูกถ่ายทอดเปล่าแต่ว่าเป็นของดีแล้วเสียอะกีดะห์มีครับอย่างเช่นจดหมายลูกโซ่อะเคยรู้จักไหมจดหมายลูกโซ่จดหมายที่บอกว่ามีเช็คท่านหนึ่งนะฮะนอนอยู่ที่นครมักกะนอนหลับไปฝันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องห่มร้องไห้เสียใจนะอันนี้ไม่มีข้อห้ามนะครับนะใครจะฝันเห็นท่านรอซูลเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าใครเห็นฝันเห็นชั้นเห็นจริงๆนะครับนะแต่จะไปฝันเห็นอัลเลาะห์นะไม่มีทางได้เห็นหรอกครับเห็นท่านรอซูลน่ะเป็นจริงได้เห็นได้นะครับแต่มันมีกระบวนการว่าก่อนที่เรานอนเนี่ยเรามีสภาพของความพร้อมหรือเปล่ามันมีเงื่อนไขของมันและถ้าเห็นว่าจริงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นรอซูลนี่จริงๆท่านรอซูลบอกใครฝันเห็นชั้นเห็นจริงๆนะครับนะพอเห็นจริงๆแล้วนะแต่ตรงเนี้ยนะฝันเห็นตอนไม่มีปัญหานะครับฝันเห็นซุนเนื้อหาก็ดีนะฮะเขาบอกว่าท่านรอซูลเสียอกเสียใจนะครับว่าคนในเรื่องออเคสมานเนี่ยนะครับทำเรื่องของซีนากันเป็นเรื่องว่าเล่นข้างตรงนั้นก็ทำซีนานะเคยไหมเคยได้อ่านผ่านหูผ่านตาไหมนะผมคิดว่านะอาการเนี่ยคงหลายหนและหลายรอบแล้วตลอดชีวิตนี่หลายรอบแล้ว
นะครับนะแล้วก็เป็นไงครับนะสามีไม่เชื่อฟังปัญญาไม่เชื่อฟังสามีสามีก็ไม่สนใจในการเลี้ยงลูกธรรมดาลูกๆ ก็หกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีใช่ไหมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเยอะแยะเลยนะคนจะทะเลาะกันนะเรื่องของละหมาดไม่ค่อยละหมาดนะครับนะเรื่องของสกาดก็ไม่ทำเรื่องขนคนยากจนเหนื่อยเยอะแยะเรื่องการจกชิงวิ่งยาวต่างๆมันเรื่องของความฟอนแฟะของสังคมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยสั่งบอกว่าไม่ได้นะต้องกลับไปละหมาดนะต้องกลับละหมาดต้องสนใจในเรื่องของการจ่ายสกาดนะครับในเรื่องของการทำฮัจญ์ก็ต้องเนียดในการทำฮัจญ์นะเก็บต้นทุนให้ดีและไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครึ่งสิ่งต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ดีนะนะแต่มาเอะใจตอนไหนตอนท้ายบอกว่าท่านใครก็ตามเมื่อได้อ่านสารนี้แล้วควรที่จะทำสำเนานะส่งต่อให้คนอื่นนะ20คนเป็นอย่างน้อยใครก็ตามซึ่งดูถูกลบหลู่ไม่เชื่อนะครับเขานั้นจะประสบความหายนะนะถึงกับอะไรครับถึงกับเสียชีวิตถึงกับเจ็บป่วยถึงกับเสียคนเป็นที่รักนะครับแต่ใครก็ตามซึ่งสาที่ทำและส่งทอดต่อไปได้เขาก็จะได้รับนะริสกีอันใหญ่หลวงในรับความประสบความสำเร็จเอ๊ะตรงท้ายเนี่ยมันแปลงๆนะมันยังแปลงนะมันยังคืออะไรครับไอเรื่องวิบัติที่จะเกิดขึ้นก็เพราะไม่ส่งใช่ไหมคนก็กลัวใช่ไหมรีบทำไงแล้วก็คนที่ได้มาจากนี่เป็นไงครับโอ้ฉันมีกลุ่มเยอะแยะฉันรีบส่งเลยรีบส่งนะอันนี้มันจะเสียกีดาตรงนี้แหละเพราะว่าเรื่องของการส่งไม่ส่งมันเป็นเงื่อนไขของการที่ว่าเรานั้นจะได้รับการใกล้ชิดต่อรอดตลาดหรือไม่มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่นะท่านพี่น้องไปคิดวิเคราะห์ให้ดีแล้วกันในส่วนนี้เอาละครับนี้เรามาดูเนื้อหาของวิชาการตรงนี้นะฮะดิสนีย์ที่437นะครับรายงานมาจากท่านอบีไซด์และท่านอบีฮุไรเราะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮุมานะครับซึ่งท่านได้กล่าวว่านะท่านเนี่ยรายงานหะดีษนี้มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านได้กล่าวว่านะครับไม่ว่าสิ่งใดที่มาประสบกับมุสลิมคนหนึ่งจากความเหน็ดเหนื่อยการเจ็บป่วยความหม่นหมองความโศกเศร้าภัยอันตรายความกัดกุ้มแม้กระทั่งหนามที่เขานั้นโดนตำประสบอย่างนี้นะนะนอกเสียว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงลบล้างความผิดต่างๆของเขานะด้วยเหตุนั้นๆอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรานั้นทุกกายนะครับแล้วก็เจ็บใจนะครับอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้เรานั้นทุกกายแล้วเจ็บใจนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอดทนนะมีเงื่อนไขว่าเราจะได้ภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราอดทนนะเมื่อเราอดทนพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงลบล้างความผิดต่างๆให้กับเรานะครับมันเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวครับสิ่งต่างๆที่เราประสบอย่าตีโพยตีพายถ้าเราตีโพยตีพายพูดขึ้นมาทำให้คนข้างเคียงต้องมาทุกข์ร้อนกับเราด้วยแปลว่าเราไม่อดทนแปลว่าเราไม่อดทนและภาคผลที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าจะล้มล้างความผิดบาปให้มันจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ฮะดิษนี้ฮะดิษแรกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงครับเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าเมื่ออะไรมาประสบเมื่อกี้นี้ต่อเนื่องจากอาจารย์อับดุลอาซิดบอกว่าอัลลอฮฺตาลาจะทดสอบแน่นอนเลยทดสอบเราอะไรครับว่าเรานับรวนแล้วกุมบีใช้อิมินันข้าวฟีวันจูอีนักซิมินันอัมวะไลวะสมรอดวะบาชิสอบิดีนนะครับใช่ไหมฮะแน่นอนอัลลอฮฺตาลาจะทดสอบอะไรบ้างครับนะทดสอบเรื่องความหิวความกลัวการไม่ได้นะซึ่งผลตอบแทนซึ่งทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทดสอบในเรื่องของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะแต่เมื่อวัยอีดาอัลซอบัตทุมโมซีบุตุนกอลูอินนาลิลและอินนาลิลรออยู่อุนนะครับแต่เมื่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันมาประสบกับเราให้เราได้ท่องดุอาบทนี้เลยอินนาลิลและอินนาลิลรออยู่แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺตาลาเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราประสบต่างๆเหล่านี้คืออัลลอฮฺตาลาให้เราประสบเราต้องอดทนไงความอดทนคืออะไรครับไม่พูดออกมาไม่ตีโพยตีพายไม่นะทำให้คนอื่นมาทุกข์ใจด้วยกับสิ่งที่มาทดสอบไงนะครับนะเนี่ยคือความอดทนและถ้าเราทำได้นะผ่านได้นะอัลลอฮฺลบล้างความผิดให้ดีไหมดีไหมแล้วก็ไม่ต้องมาน้อยอกน้อยใจพูดมาอัลลอฮฺไม่รักฉันเลยดูสิฉันนะอุตส่าห์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วอัลลอฮ์ไม่ตอบสักทีนึงอัลลอฮ์เสียอะกีดะห์นะฮะไปว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าอดทนล่ะบอกอ๋ออัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์จึงทดสอบเราเราน่ะอดทนไหมนะครับเราน่ะอดทนไหมหะดีษต่อไปนะครับ
ะดีษมาจากท่านอิบนุมัสอูดนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดนั้นเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับท่านเข้าไปหาท่านรอซูลตอนช่วงบั้นท้ายชีวิตของท่านรอซูลนะครับท่านเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแล้วท่านก็พูดว่าท่านป่วยไม่สบายใช่ไหมเห็นท่านรอซูลนอนสมอยู่นะครับท่านนบีก็ตอบว่าใช่อาการป่วยไม่สบายของฉันนี้เหมือนกับการป่วยไม่สบายของคนสองคนเลยทีเดียวนะบอกว่าฉันป่วยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ป่วยธรรมดาป่วยมากๆป่วยมากๆเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวกับใครครับนะกล่าวในที่นี้ไม่ใช่ปารกนะไม่ใช่บ่นนะแต่เข้ามาเยี่ยมบอกว่าท่านเจ็บไหมบอกฉันเจ็บมากเลยแล้วรู้สึกว่าอาการฉันเนี่ยมันย่ำแย่มันไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยธรรมดามันเจ็บป่วยมากๆเลยนะครับท่านอิบนุมัสอูดก็ได้พูดว่าอย่างนั้นเมื่อท่านเจ็บป่วยเหมือนกับคนสองคนนี้มันท่านก็ได้พักผลนะท่านก็ได้ผลบุญเป็นสองเท่าใช่ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าใช่นะมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีมุสลิมคนใดที่ประสบกับความเดือดร้อนนะครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับพอดีเนื้อหายนะครับขอโทษนะครับนะจากการถูกน้ำตำหรือมากกว่านั้นเว้นแต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงลบล้างความชั่วของเขานั้นออกไปนะครับให้ความชั่วของเขานั้นหลุดออกไปเหมือนกับใบไม้ร่วงจากต้นไม้นะครับท่านพี่น้องครับเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยนะครับเอาเรื่องความปวดก่อนความปวดแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันนะการปวดจากโดนอะไรครับโดนมดกัดโดนแมลงกัดเนี่ยมันเจ็บในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมแต่การเจ็บอย่างนี้ปวดอย่างนี้มันยังไม่สู้เท่ากับปวดฟันปวดฟันนี่ใครมาอยู่ใกล้ๆนะครับนะโตรวยบอกใครอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะแผ่รังสีของความปวดไปโดนข้างๆนะครับอย่ามาพูดให้ผิดหูใช่ไหมเพราะนั้นตรงนั้นต้องอดทนอดกั้นนะครับแต่ท่านพี่น้องครับการปวดอย่างนี้ยังน้อยกว่านะผมว่ายังน้อยกว่ายังน้อยกว่าการปวดนิ้วผมเคยปวดนิ้วแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยมันปวดมันบอกไม่ถูกเลยนะปวดอะไรจ๊ะนิ้วปวดนิ้วนิ้วครับเคยไหมฮะไม่เคยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์นะมันปวดเพราะนั้นการเจ็บปวดจับเจ็บปวดที่ทำให้เราทนทุกข์อะไรต่างถ้าเราอดทนถ้ายิ่งเจ็บมากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายิ่งอะไรครับลบล้างความผิดมากให้เราอดทนนะแต่ถ้าหากเราบ่นออกมาเนี่ยนะบ่นออกมาจนคนข้างๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะแล้วทำความทุกข์ให้ชาวบ้านต่างๆเนี่ยนะตะโกนโวกเวกวงโวยวายเนี่ยบุญไม่ได้นะครับบุญไม่ได้นะครับวันนั้นต้องให้อดทนนะครับอันนี้รูปแบบของการอดทนแม้ท่านเราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักที่สุดนะครับยังทดสอบอ่ะยังได้รับการเจ็บป่วยอ่ะถ้าหากท่านรอซูลนั้นยกมือขอถ้าพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้มั้ยโอ้อัลเลาะห์ตะอาลาอย่าให้ท่านหายอ่ะคนอื่นๆเค้าเคยมาขอท่านรอซูลท่านรอซูลขอก็หายการเจ็บป่วยนะครับแต่บางการเจ็บป่วยบางอย่างท่านรอซูลบอกเลยบอกว่าถ้าขอให้แล้วนะในเรื่องต่างๆท่านอาจจะไม่ได้รับการตอบแทนอันมหาศาลนะอย่างเช่นมีหญิงผิวดำนะในคราวก่อนที่พูดเนี่ยมีหญิงดำใช่ไหมหญิงผิวดำที่เขาเป็นโรคลมบ้าหมูนะลมบ้าหมูนะพอเวลาเป็นไปแล้วมันควบคุมอะไรครับร่างกายไม่ได้นะลิ้นผ่านไปเลยแล้วก็เกิดโป๊ออกมาอะไรเงี้ยเกิดอายแล้วก็มาหาท่านรอซูลบอกท่านรอซูลท่านรอซูลเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักขอดุอาอ์ให้ท่านหายท่านรอซูลรู้ดีบอกโอเคครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะขอดุอาอ์ให้หายแต่เธอรู้เปล่าว่าเธออดทนในเรื่องของลมบ้าหมูแล้วเนี่ยสวรรค์เลยนะได้สวนสวรรค์เลยนะนะเพราะท่านรอซูลรู้แล้วว่าบุคลิกภาพนะเรื่องของมารยาทตรงนี้คนนี้ดีมากเลยในเรื่องปกตินี่ดีมากเลยเป็นคนที่มีอิบาดะห์ท่านรอซูลถึงกล้าบอกนะเป็นชาวสวรรค์เลยนะถ้าอดทนเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะขอดุอาอ์ให้นะแต่ว่าสวรรค์นี่ก็ต้องไปต่อสู้ฝ่าฟันกันเองนะในเรื่องของการสะสมคุณงามความดีอย่างอื่นหญิงคนนี้บอกงั้นท่านรอซูลท่านไม่เอาแล้วไม่ต้องขอให้ฉันหายแต่ขออย่างเดียวขอให้ฉันว่าเมื่อฉันเป็นลมบ้าหมูแล้วอย่าให้ฉันมันถึงกับควบคุมร่างกายไม่ได้แล้วทำให้ฉันต้องอับอายด้วยกับนะทำให้ฉันโปท่านรอซูลบอกได้งั้นไปขอดุอาแล้วหญิงคนนั้นก็นะเมื่อเป็นลมบ้าหมูมายังเป็นอยู่นะไม่ได้หายนะแต่ว่าเรื่องของการที่จะไม่รู้สึกตัวแล้วทำให้ร่างกายต้องได้รับการอับอายนี่ไม่มีละเห็นหรือเปล่าครับ
เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราประสบอยู่เนี่ยให้เราอดทนมันเป็นโชคดีมันเป็นความโชคดีสำหรับเรานะครับต่อไปในฮะดีษต่อมานะฮะเอาเราเรียนฮะดีษเยอะนะเพราะว่าริยัดซอลิมคือฮะดีษนะแล้วเราก็จะได้รูปแบบของการอดทนแล้วเราคิดดูทีว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันมาประสบกับเราเนี่ยเรามีความอดทนเพียงพอแล้วหรือยังเราได้ใช้ความอดทนหรือเปล่านะครับฮะดีษต่อไปนะครับฮะดีษที่39นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์อันนี้รายงานมาจากท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับหน้าที่2นะครับหน้าที่2บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่ามัยยูริดุลลอฮุบิฮิค่อยรันยูซิบมินฮุมนะครับเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวนะใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์นะให้เขาประสบกับความดีแก่เขาแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็จะทดสอบเขานะก็ทดสอบไงอัลลอฮ์ทรงทดสอบไม่เหมือนกันนะปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่พวกเรานั้นน่ะมีหลักในการเผชิญปัญหาอย่างไรใช้หลักของอัลลอฮ์ตะอาลาในการเผชิญปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องใช้ขันติธรรมมากเพราะบางสิ่งบางอย่างนะครับมันทำให้เกิดความหายนะความเดือดร้อนและเนื่องจากเราไม่มีความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่อะไรมันด่วนๆอะไรมันเร็วๆนะฮะมักถ้าใครที่อดทนได้บางครั้งถ้าเรามีความอดทนแค่3วินาทีนะฮะชีวิตรอดเคยเล่าแล้วใช่ไหมฮะแค่3นาทีชีวิตรอดนะครับนะขับรถยังขับรถอยู่เนี่ยมันแซงมาปาดไปเนี่ยถ้าหากว่าเรานับไหมช้าไป3วินาทีเนี่ยมันก็มีความปลอดภัยแต่ไม่นะครับใช้เต็มที่เลยครับนะมอนซูนนี้เป็นไงครับที่ทางด้านของใกล้ๆทางเข้าเรือนแพใช่ไหมฟิชชินพาร์คใช่ไหมฮะอันนั้นก็เรื่องของความโกรธชดเฉียวหรืออะไรนะเสียชีวิตเลยใช่ไหมฮะตกลงไปในอะไรครับในที่จริงแล้วเขาก็ทำเป็นที่กันไว้อย่างดีนะตกลงไปไอ้หลุมที่เขาขุดเอาไว้เป็นอะไรเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมฮะตกลงไปด้านล่างนั่นก็คือเรื่องของความอะไรครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของการควบคุมอารมณ์ความโกรธไม่ได้นะครับหรือในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะช้านิดนึงมีความอดทนสักนิดนึงนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหานะฮะในเรื่องของอุบัติเหตุหลายๆครั้งต้องยอมรับและในบางครั้งเรื่องของภาวะของอารมณ์ในการที่ปะทะอารมณ์กันน่ะด้วยคำพูดคุยต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราลดอะไรครับลดความโกรธลงลดความโมโหลงนะครับแล้วก็ให้อภัยกับคนอื่นนะครับหรือขอรู้จักขอโทษคนอื่นนะครับปัญหาของการที่จะต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมันก็จะน้อยลงและสิ่งที่ท่านจะได้รับเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าคนที่มีความแข็งแรงหน้าพงอัลเลาะห์ตาลาไม่ใช่คนที่มีอะไรครับนะคนที่มีร่างกายใหญ่โตและสามารถที่จะไปต่อสู้กับคนที่คนอื่นและเอาชนะได้ไม่ใช่คนแข็งแรงหน้าพงอัลเลาะห์ตาลาคนที่แข็งแรงพงอัลเลาะห์ตาลาคือคนที่สามารถที่ระงับอารมณ์ของตัวเองในยามที่โกรธได้นะเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะเป็นเรื่องราวนะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิได้บอกไว้หะดีษที่40นะครับเป็นฮะดีษที่รายงานมาจากท่านอานัสนะครับซึ่งความหมายว่าพวกท่านนั้นอย่าได้ตั้งเจตนาที่จะตายเนื่องจากความทุกข์ที่มาเยือนท่านและหากผู้ใดในบรรดาของพวกท่านไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากความรู้สึกที่อยากตายได้ท่านต้องกล่าวดุอาบทนี้เคยไหมอยากตายมีหนี้มีสินเยอะไม่รู้จะใช้ยังไงอยากตายเหมือนกับคนความรู้สึกของคนที่บางคนเรียนรู้เยอะนะเรียนจบด็อกเตอร์นะแต่มีปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของภาวะหนี้สินนะฮะมีความรู้ทุ่มหัวตัวไม่รอดนะหรือภาวะของการที่อยากให้คนอื่นมารักเราแต่เขาไม่รักคนอื่นในเรื่องของวัยรุ่นนะครับแล้วเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บป่วยเราเจ็บป่วยแล้วนี่เป็นภาระคนอื่นตายไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะครับอยากจะตายนี่นะคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบจิตใจของเราแล้วทำให้เรานั้นไม่อยากอยู่นะอิสลามห้ามเด็ดขาดนะอย่าฆ่าตัวตายนะการฆ่าตัวตายนั่นคือปิดประตูสวนสวรรค์นะครับไม่ได้เข้าสวนสวรรค์นะครับอยู่ในนรกนะครับเพราะเราถือเรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธเนียมะของอัลลอฮ์ปฏิเสธความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตักนุตุมิรอฮ์มะติลลาฮ์ฟะตันทั้งหลายจงอย่าสิ้นหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาคุณรู้หรือเปล่าว่าการเจ็บป่วยของคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ตายนะอัลลอฮ์ให้ตายอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องตายแต่เมื่อมีความรู้สึกตรงนั้นนะฮะเราต้องอยู่ให้ได้นะเราต้องมีชีวิตอยู่แต่เมื่อมันไม่ไหวจริงๆขอดุอาบทนี้ครับท่านพี่น้องครับอ่านตามผมนะครับอัลลอฮุมมะอะฮยินีมากานะติลฮายาตุไคอรัลลีวะตะวัฟฟะนี
อีดากานาติลวาฟาตุไพรอลลีนะฮะไปหัดอ่านที่บ้านนะครับโตรวยนะหาดูอ่านตอนนี้ทำไมได้ครับความหมายของมันนะความหมายของมันก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ทรงให้ฉันนั้นมีชีวิตอยู่เถิดหากฉันนั้นมีชีวิตแล้วจะทำให้ตามพาสิ่งดีงามสำหรับฉันให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าฉันมีชีวิตแล้วมันมีความดีงามมากกว่าและอัลลอฮ์ตะอาลาโปรดให้ฉันเสียชีวิตไปหากว่าฉันมีชีวิตอยู่แล้วมันมีผลดีสำหรับชีวิตฉันเดี๋ยวเราให้ตายเองเราตอบรับดุอาให้ตายไม่ต้องไปจัดการกับตัวเองเดี๋ยวเราให้ตายเองนะครับพอเราตาลาบางคนอยากจะตายไม่ตายอ่ะกินยานะไม่ตายเราไม่กำหนดไม่ให้ตายนะให้คนอื่นเข้ามาเห็นแล้วก็พาไปส่งบันล้างท้องทันไม่ตายแต่บางคนไม่อยากตายดันตายอ่ะวันนั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าชีวิตเป็นของอัลลอฮ์เป็นคนกำหนดนะเมื่อมันกำหนดเวลาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมันถึงเวลาแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะถึงแม้คนนั้นอาจจะเจ็บป่วยนะครับกลายเป็นอะไรครับเป็นผักเป็นปลานะนอนเป็นผักเป็นปลานะปลาตายนะฮะนอนเป็นผักนะครับให้คนอื่นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเขาในการที่เขานั้นอาจจะเปิดประตูสวนสวรรค์ให้กับลูกหลานใครนะที่มาดูใครนะที่เป็นลูกเรามาดูเราใครก็ตามนะครับที่ดูแลบุพการีดูแลคุณพ่อคุณแม่ประตูสวนสวรรค์เปิดกว้างแล้วนะครับและใครก็ตามนะลองไปดูเลยใครก็ตามซึ่งชีวิตของเขานั้นได้มีโอกาสดูแลผู้สูงอายุดูแลบุพการีจนท่านเขาจากไปนะเขาไม่ตกอับนะครับคนจีนยังบอกเลยบอกว่าไงความเชื่อของคนจีนบอกว่าเชื่อพ่อแม่ฮะไม่มีทางอับจนไม่มีทางอับจนเพราะเขามันเป็นสติมาเยอะแล้วว่าคนประเภทนี้ไม่มีมันเป็นตักดีจากฟากฟ้าตักดีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ใครก็ตามซึ่งละทิ้งคุณพ่อคุณแม่ในยามที่แก่ชราท่านนบีบอกว่าไงครับมันเรื่องน่าอัปยศมันเรื่องน่าบัดสีมันเรื่องน่าอัปยศอย่างยิ่งใครก็ตามที่พ่อแม่ทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งแก่ชราอยู่กับเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ไงนะเพราะนั้นท่านพี่น้องโปรดมีชีวิตไว้นะครับท่านพี่น้องครับหลายๆคนก็มองดูเวลานะครับที่จริงแล้วโทษผมไม่ได้นะพอเราเริ่มช้านะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงเราเลิกแล้วเราก็ต้องไปละหมาดพร้อมกันใช่ไหมก่อนทานข้าวใช่ไหมฮะนะวันนี้31ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมีเวลาอยู่อีกประมาณ10นาทีนะครับผมก็ใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับมานั่งตรงนี้แล้วก็ทำเวลาพูดมันน้อยไปมันก็นะผมก็ได้พักได้ผลบุญน้อยนะมาศึกษากันต่อครับฮะดีษต่อไปนะครับฮะดีษที่41นะครับฮะดีษที่41นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะคือผมกระดาษเยอะเหลือเกินนะครับนะอาจารย์เขาก็เมตตาผมนะฮะให้อะไรมาก็ผมก็ไม่รู้นะครับนะเท่าที่ทำได้นะครับฮะดีษที่41นะครับความหมายนะมีดังต่อไปนี้นะครับนะท่านอรัตนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าพวกเรามาร้องทุกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นกำลังตะแคงบนผ้าห่มของท่านนะผ้าคลุมของท่านใต้กะบะนะครับอันนี้เล่าย้อนหลังไปนิดนึงครับอันนี้หะดีษเนี่ยเป็นหะดีษที่ก่อนที่ท่านนบีจะฮิจเราะห์ท่านอะรัตเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นคนที่เข้าอิสลามรุ่นแรกๆนะครับและในสังคมของมักกะฮ์ในขนาดในมุสลิมรุ่นแรกๆนั้นก็รู้อยู่ว่าเป็นสังคมที่ถูกโดนอะไรครับโดนกลั่นแกล้งโดนความเกลียดชังจากชาวมุชริกีนนะครับที่นะใครก็ตามซึ่งมาเชื่อมุฮัมมัดแล้วไม่ชอบนะจะต้องทำร้ายนะต้องทำร้ายแล้วหนึ่งในนั้นมีหลายๆคนหลายๆคนเสียชีวิตนะบางคนก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเช่นบิลาลนะเช่นบิลาลเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยดีว่าท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยครับไปถ่ายตัวทันนะครับดังนั้นก็จะเสียชีวิตแล้วนะซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ถูกได้รับการทุกข์ทรมานได้รับการกลั่นแกล้งแล้วก็การทารุณกรรมของผู้ที่เป็นนายหรือผู้ที่มีอะไรครับมีอำนาจของมักกะนะครับท่านวันนี้เหนื่อยมากเลยมาขาท่านรอซูลบอกท่านเราไม่ไหวแล้วนะโดนกลั่นแกล้งอย่างนี้โอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลมาขอให้ความช่วยเหลือเราครับขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่าเคยมีชนก่อนพวกท่านนะที่ถูกนำตัวไปแล้วได้มีการขุดหลุมในดินเพื่อที่วางตัวเขาลงไปและเอาเลื่อยก็ถูกนำมาเลื่อยหัวของเขานะฮะ
เอาเลื่อยมาเลื่อยหูเขาจนกระทั่งผ่าไปสองซีกนะฮะแน่นอนแน่นอนตายไหมฮะตายนะครับหรือไม่ตายบางครั้งก็เอาอะไรครับเอาหวีอ่ะหวีมาอะไรครับมาที่หัวแล้วก็กัดชากจนกระทั่งอะไรครับหนังหัวกะโหลกเปิดน่ะนะแยกจากเนื้อกระดูกออกจากกันเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือประชาชาติกันก่อนประชาชาติของท่านนบีมูซาประชาชาติของท่านนบีท่านก่อนเคยเจอมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับพวกท่านโดนเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งพวกท่านทั้งหลายก็จงอดทนนะครับจงอดทนนะครับนะเขาบอกว่าต่อไปนะครับนะขอสาบานด้วยพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาว่าแท้จริงอิสลามนี้จะต้องลุล่วงสมบูรณ์จนกระทั่งนะมีพาหนะนะฮะขี่ขับขี่พาหนะเนี่ยจากเมืองซอนอะจนกระทั่งไปถึงฮาราตุนมดซึ่งทั้งสองเมืองนี้อยู่ในเมืองเยเมนประเทศเยเมนนะครับอย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัยนะครับมันไม่มีเขาไม่กลัวอะไรนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและก็กลัวในสิ่งที่อะไรครับหมาป่าหมาจิ้งจอกเนี่ยจะมาทำร้ายฝูงแกะของเขานะครับท่านอย่าใจร้อนท่านอย่าใจร้อนนะและเป็นอย่างนั้นจริงๆครับในยุคสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์เมื่ออิสลามได้เข้าไปในหมู่ชนชาติอาหรับกลางคืนเดินทางมีแต่ความปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยก็คือพวกอะไรครับพวกสัตว์ที่จะมากินสัตว์เลี้ยงท่านนั่นเองนะมีความปลอดภัยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใจร้อนนะครับแล้วก็ความอดทนของท่านก็ได้รับหลายๆคนนะฮะเขาเป็นชาวสวนสวรรค์ก่อนที่ท่านนบีจะฮิจเราะห์อีกนะครับเขาได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือสิ่งต่างๆที่บรรดาซอฮาบะห์เขาประสบอยู่เราย้อนกลับมาดูตัวเราเองท่านพี่น้องสิ่งที่เรานั้นประสบกันอยู่ที่มันเป็นสิ่งที่ทุกข์ร้อนจิตใจเนี่ยมันเท่ากับซอฮาบะห์หรือเปล่านะครับมันเท่ากับท่านนบีอายุบประกาศหรือเปล่านะครับนบีอายุบนะครับนอนเป็นคนเน่าๆอยู่กี่ปีนะเมื่อกี้นี้18ปีลูกก็ตายหมดภรรยาที่มีก็ไปนะฮะมีภรรยาอยู่คนเดียวที่รักท่านนบีอายุบมากมากยังอยู่นะครับนานและท้ายเป็นไงครับท้ายที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาตอบรับดุอาคืนสุขภาพให้แก่ท่านคืนสิ่งต่างๆที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินลูกหลานเงินทองต่างๆให้นะครับแต่เรานั้นให้เรานั้นเชื่อมั่นในศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอดทนเป็นเรื่องที่การอะไรครับการที่อัลเลาะห์ทดสอบเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ขอให้เราเน้นได้น้อมรับอย่าตีโพยตีพายนะอย่าพูดทำให้คนอื่นนั้นเขาต้องเกิดความกังวลใจแล้วภาคผลอันยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะประสบกับเรานะครับก็คงจะยุติเพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดมีคำถามมีอะไรที่จะถามไหมครับอธิบายดีนะฮะไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยหรือบางคนบอกว่าต้องอดทนนะตอนนี้เพราะว่าได้กลิ่นอาหารอันโอชะมาแล้วนะครับมันมาแล้วนะครับก็สมาธิก็เริ่มจะหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ยังทานไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราต้องไปละหมาดก่อนนะครับ31บิดอะฮ์ดอลาละมา3อย่างนะครับเรื่องของบิดอะห์นะฮะบิดอะห์คืออะไรครับบิดอะห์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ในอิสลามมันไม่ได้มีในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้มาท่านนบีไม่เคยเอามาแต่ก็มีคนเนี่ยได้ทํามันขึ้นมานะครับทํามันขึ้นมาแล้วสิ่งที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอีกนะบางคนบอกมีบิดอะห์ดอลาละกับบิดอะห์ฮาสนะห์นะฮาสนะห์อันนี้ว่าเรื่องบิดอะห์ดอลาละก่อนเรื่องบิดอะห์ดอลาละยกตัวอย่างเช่นการละหมาดเนี่ยมันมี5เวลาใช่ไหมละหมาดนี่มี5เวลาใช่ไหมเราบอกว่าท่านนบีมาเนี่ยน้อยไปขอเพิ่มอีกเวลานึงเป็น6เวลาเงี้ยอันนี้เป็นบิดอะห์เลยนะเพราะว่ามันไม่มีตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ดอลาละเลยนะใครที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วทําว่าได้บุญมันไม่มีหลักฐานมันก็ไปนะครับครับบิดอะห์อย่างอื่นเอาไงเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ท่านอิหม่ามนี้ได้บอกมาดีกว่าครับว่าสมมติว่าละหมาดคนตายเนี่ยครับมีกรรมแค่ไหนละหมาดคนตายมีแค่ไหนนะครับซึ่งละหมาดคนตายเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของที่จริงมันมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับในคนเป็นที่ทำให้คนตายนะก็คือ1เรื่องของเอาศพเนี่ยมาทำความสะอาด
ก็เรื่องของอาบน้ำนะครับอันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือกฟันอย่างที่สามละหมาดอย่างที่สี่ก็คือฝังนะครับแต่เรื่องของปลีกย่อยที่เราจะมาเป็นข้อขัดแย้งกันเรื่องของปลีกย่อยต่างๆนะครับมีพื้นฐานแห่งความเข้าใจแตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่ามีหลักฐานทำได้มีบางคนบอกว่ามีหลักฐานไม่ทำไม่ได้นะคนที่บอกว่าทำได้นะก็มักที่จะอ้างนะครับหลักฐานต่างๆแต่คนที่ว่าบอกว่าทำไม่ได้บอกไม่มีมันก็คือมีจุดที่เหลื่อมล้ำกันบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นบิดอะห์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแต่บางคนก็บอกว่ามันมีนะแต่นี่พื้นฐานตรงนี้เราจะทำยังไงครับพื้นฐานตรงด้านนี้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่บนพื้นฐานของเราไม่ชอบเราก็บอกว่าเนี่ยไม่มีคนมีคุณก็เรื่องของคุณต้องรับผิดชอบของคุณผมยกตัวอย่างเรื่องของการแจกเงินเรื่องการแจกเงินครับว่าแจกเงินมีไหมเป็นซุนนะห์ท่านนบีไหมมีไหมนะครับบางคนไม่มีครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยแจกเงินใช่ครับรอซูลุลลอฮ์ไม่แจกเงินครับแต่มันมีร่องรอยบางคนบอกอย่างเช่นอับดุลรอห์มานอิบนุอัลส์ได้วะซียัตไว้เลยว่าเมื่อฉันเสียชีวิตนะฉันขออุทิศเงินส่วนหนึ่งของฉันบอกกับทายาทเลยบอกว่าให้เงินกับคนที่เป็นชาวมุฮาจิรินนะอุมุลมุมินีนและมุฮาจิรินเนี่ยเป็นเงินเยอะนะไม่ใช่น้อยนะฮะเยอะเลยนะเขาก็อ้างหลักฐานตรงนี้นี่ไงฮะหลักฐานตรงนี้ไงในเรื่องการแจกเงินแต่บางคนก็บอกว่าการแจกเงินเป็นบิดอะห์ไม่มีร่องรอยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้เป็นต้นครับก็ละหมาดก็เสร็จครับ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 ผมครับครับผมก็มีคนบางคนที่เขาถือว่ามันทำเกินเลยไปมันก็เป็นบิดอะห์แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการขอดุอาอ์ต่อนั้นก็รับไปนะครับคนไม่ทำก็หยุดไม่ต้องทำนะฮะจะเดินออกหรือว่าจะยืนอยู่เพราะว่าจะเดินออกไปอาจจะเป็นสร้างความอะไรนะสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นก็รออยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปนะครับตรงนี้เราก็สามารถในการที่จะอยู่ได้ด้วยอย่างเป็นสุขเราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับคนที่เพราะเราณตรงนี้ในอีกส่วนหนึ่งของพี่น้องของเราเขาก็ยังยึดติดอยู่แต่สำหรับคนที่บอกว่าตรงนี้มันไม่มีในซุนนะห์เขาก็ตีตรงนี้เลยว่าเป็นบิดอะห์มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราในเรื่องของมักกะเนี่ยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นรูปแบบที่เป็นข้อขัดแย้งกันก็มีอยู่เพียงแต่เราไม่ได้เอามาพูดกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวมันจะเลยเวลาตรงด้านนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเราต้องคุยเป็นกรณีไปนะครับอะไรนะฮะมันต้องคุยกันเพราะเรื่องนี้มันเรื่องของความเข้าใจที่แตกต่างนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะสร้างความอะไรครับความเข้าใจแล้วอยู่ในสังคมที่เป็นสุขแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถือกับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงทำให้เสียงหลักการศาสนาแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าศาสนาคือการเรียนรู้เราเรียนรู้การที่เลือกในการปฏิบัติคือเราเลือกปฏิบัติเราเลือกในปฏิบัติแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติในการที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่เข้าใจไม่ตรงกับเรามันไม่ได้เป็นเรื่องของเสียหายนะครับเราหยุดเอาไว้เพื่อที่จะไม่สร้างความแตกแยกขึ้นไปนี่ถือจะเป็นฟาดีละเป็นซุนนะที่ดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนอกรอบนะฮะตรงนี้ก็ขอคุณยุติในเรื่องของการที่ทางด้านสดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านล่างนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับยะตักมุลลอฮ์ครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์